ุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าณลุมพินีสถานประเทศเนปาลได้เปิดเผยความคืบหน้าในความร่วมมือร่วมบุญโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าโดยกล่าวว่าการดำเนินการในระยะที่1และ2ลุล่วงไปได้ด้วยดีใช้งบประมาณรวมกว่า8ล้านบาทขณะนี้กำลังเริ่มในระยะที่3ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายด้วยการสร้างถนนจากบริเวณลานจอดรถเข้าสู่สวนศักดิ์สิทธิ์ความยาวประมาณ1กิโลเมตรพร้อมทางเดิน2ข้างนอกจากนี้จะมีโครงการเพิ่มเติมด้วยการสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องพยาบาลและห้องสุขาโดยเฉพาะสถานพยาบาลถือเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้แสวงบุญและประชาชนในท้องถิ่นที่จะได้ใช้บริการตลอดจนสร้างลานประดิษฐานพระพุทธเจ้าน้อยและหล่อองค์พระพุทธเจ้าน้อยความสูง 3.5 เมตรไปประดิษฐานที่ลุมพินีประเทศเนปาลซึ่งถือเป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ของการร่วมการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยพุทธศาสนิกชนชาวไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในปีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาสำหรับโครงการร่วมทำบุญครั้งนี้ในส่วนของการหล่อองค์พระพุทธเจ้าน้อยนั้นจะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญแผ่นทองที่ผ่านพิธีพุทธภิเษกณมหาวิหารมายาเทวีตรงจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติโดยร่วมทำบุญบริจาค99บาทพร้อมรับแผ่นทองได้ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาและไปรษณีย์500สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยให้ผู้ร่วมทำบุญจารึกชื่อบนแผ่นทองแล้วตัดแผ่นทองตามรอยปุส่วนล่างเก็บไว้บูชาส่วนบนที่จารึกชื่อแล้วให้นำใส่ซองที่แนบมาด้วยส่งทางไปรษณีย์เพื่อนำไปเททองหล่อองค์พระพุทธเจ้าน้อยต่อไปนอกจากนี้ยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญเหรียญพระพุทธเจ้าน้อยที่ผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกในโลกณจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติภายในมหาวิหารมายาเทวีในวันที่5มีนาคม2555โดยได้รับมอบมวลสารจากภายในมหาวิหารมายาเทวีและน้ำจากสระโบกขรณีสระน้ำที่พระพุทธมารดาลงสระน้ำก่อนถวายพระประสูติการพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถบริจาคบูชาได้ที่ทำการไปรษณีย์500สาขาทั่วประเทศและวัดสระเกศการบูรณะครั้งนี้เราจึงจะสร้างพระพุทธเจ้าน้อยซึ่งจะทำด้วยสำริดที่จะอยู่เป็นพันปีนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์เช่นเดียวกับเสาหินโศกเสาหินโศกอยู่มา 2,000 กว่าปีพระพุทธรูปองค์นี้ก็จะอยู่เป็นพันปีเช่นเดียวกันนะคะทางมูลนิธิไทยพึ่งไทยในฐานะผู้ประสานงานโครงการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยณัฐฐาวรรณะ Voice TV รายงาน